ทราบไหมครับผมท่องโลกมาพักใหญ่แล้วผมเดินทางทั่วโลกพบคนที่น่าสนใจคนที่ทำเรื่องเพี้ยนคุณอาจคิดว่าไม่มีอะไรทำให้ผมแปลกใจได้อีกแล้วคุณคิดผิดครับโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวศาสตร์และสิ่งที่น่าทึ่งทำให้ผมงงได้ทุกวันเรื่องลึกลับเหลือเชื่อที่ทำให้ผมนอนไม่หลับบางอย่างผมตอบได้ครับแต่บางอย่างเนี่ยมันก็เหนือเหตุผลคนเราย้ายจากปัจจุบันไปอดีตหรืออนาคตได้หรือไม่มีพยานพบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเธอคือผู้เดินทางข้ามเวลาอย่างนั้นหรือโครงสร้างหินโบราณบอกถึงสิ่งที่เหลือเชื่อผู้บวงสรวงนอกรีตโบราณใช้บูชายันมนุษย์ในนิวแฮมป์เชียร์อย่างนั้นหรือพืชดูเหมือนจะมีพลังแปลกๆที่ทำให้พวกมันล่วงรู้ความคิดของมนุษย์พวกมันมีอำนาจจิตที่คิดร้ายหรือไม่ใช่มันคือความแปลกและผมรักมันแปลกแต่จริงกับวิลเลียมแชตเนอร์ขออีกนาทีครับขอโทษนะครับผมแค่วางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงนะครับ The Time Machine เขียนในปี1895โดย H.G. Wells หนังสือเล่มเดียวนี้ทำให้เกิดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ร้อนแรงเรื่องของการข้ามเวลาแน่นอนครับสมัยนี้มีหนังสือภาพยนตร์และรายการทีวีนับไม่ถ้วนที่พูดถึงปริศนาของการเดินทางข้ามกาลเวลาแม่มันเยี่ยมเลยนะแนวคิดเรื่องของการข้ามเวลาเนี่ยเป็นแค่จินตนาการใช่ไหมใช่หรือเปล่าวันที่15มิถุนายนปี2006นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังวิทลีย์สตรีเบอร์ที่โด่งดังมาจากหนังสือชื่อ The Hunger และ Communion อยู่ที่โรงภาพยนตร์กับแอนภรรยาของเขาและเพื่อนของเธอสตาร์ไฟท์ท็อปพวกเขาแทบไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจะเหนือกว่าทุกอย่างในหนังสือของวิทลีย์ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับผมอีกแล้วผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้หลังอาหารค่ำแอนกับเพื่อนเข้าไปในห้องที่คิดว่าเป็นห้องน้ำหญิงว่างๆมันเป็นห้องที่เล็กมากเลยนะคะประมาณ10x12ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นนอกจากแอนสตรีเบอร์กับตัวฉันเองผมยืนรออยู่ที่บันไดไม่มีใครเข้าไปหลังจากที่พวกเธอ2คนเข้าไปแน่ผมมองอยู่ตลอดเวลาแอนเข้าไปก่อนฉันครู่หนึ่งเธอออกมาแล้วก็บอกว่าจะรอฉันอยู่ข้างนอกฉันออกมาข้างนอกยืนอยู่ข้างประตูรอสตาร์ไฟอยู่ตรงนั้นตอนที่ฉันเดินเลี้ยวเข้าไปจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนะคะท่าทางเหมือนไม่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหนดูเธอสับสนแล้วจากนั้นก็ออกจากห้องไปเลยค่ะขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ออกมาค่ะฉันเปิดประตูห้องน้ำหญิงออกมาแอนสไตรเบอร์พุ่งเข้ามาหาฉันค่ะเธอตื่นเต้นมากๆเธอบอกว่ามีผู้หญิงออกมาแต่เธอไม่ได้เข้าไปมีผู้หญิงออกมาแต่เธอไม่ได้เข้าไปมันน่าทึ่งมากค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นตอนที่เราเข้าไปแล้วจะมีคนเดินออกมาทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนั้นตั้งแต่แรกได้ยังไงไม่มีใครเข้าไปในห้องน้ำนั่นจริงๆครับหญิงลึกลับคนนี้เป็นใครจู่ๆก็ปรากฏตัวมาได้ยังไงสำหรับพยานผู้พบเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องผีสำหรับพวกเขาคำตอบแปลกกว่านั้นมากมีบางอย่างปรับเปลี่ยนเส้นเวลาค่ะเราถูกพามารวมกันเหมือนฟิล์มหนังที่ตัดต่อไม่ดีพวกเราถึงได้เกือบชนกันเลยล่ะค่ะใช่ผู้หญิง2คนเข้าไปในห้องน้ำว่างๆแต่ตอนออกมามี3คนจริงหรือไม่จริงที่หญิงปริศนาคนนี้จะมาจากกาลเวลาอื่นมันแปลกหรือไม่พวกเขาบอกว่านั่นคือเรื่องที่แปลกที่สุดในวันนี้ของเราใช่ครับมันค่อนข้างเกินจริงแต่การเดินทางข้ามเวลาอาจเป็นไปได้จริงและเราอาจพบข้อพิสูจน์ได้ในอุโมงค์ยาว17ไมล์ลึกลงไปใต้ดินที่ชายแดนฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นี่คือเครื่องชนอัมพาตขนาดใหญ่หรือ LHC อุโมงค์ยาว17ไมล์ที่ออกแบบมาเพื่อ นำอะตอมมาชนกันเพื่อสร้างสภาวะที่เป็นอยู่ก่อนเหตุการณ์บิ๊กแบงขึ้นใหม่ในเวลาที่จักรวาลมีอายุไม่ถึงล้านล้านส่วนของวินาที
นักวิทยาศาสตร์ที่ LHC พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญนั้นว่าอะไรทำให้จักรวาลเป็นเช่นนี้จากการหาคำตอบนี้พวกเขาหวังว่าจะเปิดทางสว่างแก่คำถามฟิสิกส์พื้นฐานซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่วันหนึ่งเราอาจตอบคำถามเกี่ยวกับจักรวาลได้เกิดอะไรขึ้นก่อนบิ๊กแบงเป็นไปได้ไหมที่จะเดินทางผ่านหลุมดำเราจะมีการเวลาเหมือนขนมเพรสเซลได้หรือไม่ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงปลายของวิทยาการมนุษย์เมื่อ100ปีก่อนพวกเราโบราณกันแค่ไหนอีก100ปีจากนี้ไปเราจะมีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวล้ำสมองกลที่ฉันฉลาดตอนนี้เราอยู่ในจุดที่น่าสนใจที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษย์จุดที่เราจะพุ่งทะลุจักรวาลออกไปการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจักรวาลทั้งมวลประกอบสร้างมาอย่างไรอาจช่วยให้นักฟิสิกส์ในอนาคตพบวิธีควบคุมยานข้ามเวลาและเดินทางสู่อดีตหรืออนาคตได้แต่เราควบคุมการเวลาได้จริงหรือเพื่อหาคำตอบครับก่อนอื่นเราต้องศึกษาการเวลาไอแซคนิวตันจินตนาการว่าเวลาเหมือนลูกศรเดินทางพุ่งไปข้างหน้าในทิศทางเดียวเสมอแต่แล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มาบอกว่าเวลาเหมือนแม่น้ำที่วกไปเวียนมาได้ไหลด้วยความเร็วต่างๆกันและถึงกับไหลวนกลับไปบรรจบกับตัวเองได้เราดูแม่น้ำและเปรียบเทียบตำแหน่งที่เราอยู่ในแม่น้ำว่าเป็นปัจจุบันส่วนต้นน้ำก่อนหน้าเราคืออนาคตมันไหลมาหาเราอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ว่ายังไงสิ่งที่อยู่ต้นน้ำก็จะมาอยู่ตรงนี้ส่วนปลายน้ำต่อจากเราคืออดีตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันผ่านเราไปแล้วเราจึงมีอนาคตมีปัจจุบันและมีอดีตครับเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไหลถ่วนน้ำขึ้นไปสู่อนาคตหรือแม้แต่ย้ายลงไปที่ปลายน้ำสู่อดีตการย้อนเวลาเป็นเรื่องง่ายๆในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องทำคือแซงแสงไปสู่จุดหมายหรือเดินทางให้เร็วกว่าแสงต้องเร็วขนาดไหนล่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คำนวณว่าแสงเดินทางด้วยความเร็วคงที่ทั่วจักรวาลซึ่งก็คือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีกระสวยอวกาศเดินทางได้ราว5ไมล์ต่อวินาทีเราจึงมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ความหวังในการได้พบบรรพบุรุษของเรายังไม่หมดไปครับนักฟิสิกส์ยุคใหม่ทำตามทฤษฎีของไอน์สไตน์และพบว่าแม้เราอาจจะแข่งกับความเร็วแสงไม่ได้โดยตรงแต่เราอาจโกงและหาทางลัดได้การย้อนเวลาจึงง่ายในทางทฤษฎีครับเพื่อข้ามเวลานักเดินทางข้ามเวลาต้องบิดมวลของพื้นที่ให้โค้งงอเชื่อมจุดที่ไกลกัน2จุดสร้างอุโมงค์ตามทฤษฎีให้พื้นที่และเวลาทะลุถึงกันซึ่งเรียกกันว่ารูนอนมี2จักรวาลขนานกันอยู่จึงอาจเป็นไปได้ที่จะสร้างประตูข้ามจักรวาลทั้ง2นี้ด้วยรูนอนทางลัดเหมือนแว่นขยายของอลิสในแดนมหัศจรรย์เธอมีแว่นขยายเธอเอามือลอดเข้าไปแล้วมือเธอก็ไปโผล่ที่ดินแดนอมตะอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือรูหนอนนั่นเองครับแต่เราจะควบคุมมวลของเวลาและพื้นที่ได้อย่างไรถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าสสารเนกาทีฟหรือพลังงานเนกาทีฟก็อาจเป็นไปได้ที่จะสร้างประตูสู่จักรวาลอื่นประตูสู่อีกจุดหนึ่งในพื้นที่และเวลาแน่นอนในนิยายวิทยาศาสตร์เรามีคริสตัลไดลิเทียมในเรื่อง Star Trekคนพูดถึงเครื่องเทศพูดถึงสารเคมีแปลกๆอื่นๆที่จะเปิดประตูเหล่านี้ผมเป็นนักฟิสิกส์สำหรับเราต้องใช้สสารเนกาทีฟหรือพลังงานเนกาทีฟเราสร้างพลังงานเนกาทีฟในห้องทดลองได้เราทำมาแล้วแต่ได้ในปริมาณที่น้อยนิดส่วนสสารเนกาทีฟเราไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเราหาอุกกาบาตที่เป็นสสารเนกาทีฟได้ในอวกาศเราก็อาจควบคุมมันเพื่อเปิดประตูสู่จักรวาลอื่นได้ครับปัญหาเดียวคือปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการเจาะรูสู่อีกด้านของจักรวาลนั้นเราไม่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันวิธีคือรวบรวมพลังงานโพซิทีฟกับเนกาทีฟให้มากพอจะฉีกมวลพื้นที่และเวลาให้เปิดออกซึ่งยากมาก
เรากำลังพูดถึงพลังงานของหลุมดำพลังงานของดวงดาวเพื่อบิดงอเวลาให้เหมือนขนมเพรสเซลหมายความว่าไงที่การย้อนเวลาทำไม่ได้จริงสร้างรูหนอนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับคนเก่งเหล่านี้เอาล่ะครับการเดินทางสู่อดีตอาจจะยากเกินทำได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่น่าแปลกใจนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายด้วยในการเดินทางสู่อนาคตนั่นเราจะนำทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์มาเดินทางสู่อนาคตได้ยังไงซึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นตอนนี้มันยากในแง่ของวิศวกรรมเราต้องมียานอวกาศที่เร็วมากๆซึ่งเราไม่มีแต่ถ้ามีนี่คือสิ่งที่เราทำได้เราจะเดินทางไกลและกลับบ้านได้ที่น่าทึ่งคือมันเป็นไปได้เพราะการเวลาจะมีลักษณะต่างไปจากเดิมเมื่อวัตถุหรือบุคคลเดินทางด้วยความเร็วสูงที่เรียกว่า time dilationถ้าเราเคลื่อนที่เร็วพอนาฬิกาของเราจะไม่ตรงกับนาฬิกาที่เราทิ้งไว้ที่บ้านสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้เวลามากในสนามกราวิทัศน์ที่แรงอย่างบริเวณใกล้หลุมดำความสามารถที่น่าทึ่งนี้ทำได้จริงแล้วนักบินอวกาศชาวรัสเซียเซอร์ไกย์คริคเคเลฟเคยอยู่ในอวกาศมากกว่ามนุษย์คนใดตั้งแต่ปี1988ถึง2005คริคเคเลฟใช้เวลา803วันในการโคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงเวลาโคจรคริคเคเลฟเดินทางด้วยความเร็ว 17,000 ไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะเทียบไม่ได้กับความเร็วแสงแต่ก็เร็วพอจะเดินทางล้ำการเวลามันแค่ประมาณ 1/50 ของวินาทีเรียกว่าน้อยจนแทบสังเกตไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาแก่ช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยสมมติว่าเขามีน้องฝาแฝดที่อยู่บนพื้นโลกเขาจะดูอ่อนเยาว์กว่าคู่แฝดเขาเล็กน้อยด้วยการใช้ทฤษฎีนี้การเดินทางสู่อนาคตเป็นพันปีอาจเป็นไปได้ลองจินตนาการถึงการเดินทางวนรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราดูสิครับว่าคือมันใหญ่มากวนรอบนึงก็ประมาณ 150,000 ปีแสงจึงใช้เวลานานและคุณก็เริ่มเร่งที่อัตรา 1G ซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วงปกติที่เรารู้สึกได้เมื่อนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจึงถือว่าเป็นการเร่งเครื่องที่น้อยมากแต่ถ้าคุณเดินทางแบบนั้นให้นานพอในที่สุดมันก็จะเร็วมากๆพอคุณไปถึงครึ่งรอบคุณก็เริ่มลดความเร็วลงและหลังจากผ่านไปหลายปีคุณก็กลับมายังโลกที่คุณเริ่มต้นนี่แหละครับสำหรับคนที่อยู่บ้านนั่งมองคุณจากไปรอการกลับมาของคุณพวกเขาต้องรอนานมากเพราะต้องใช้เวลาถึง150,000 ปีกว่าคุณจะกลับแต่สำหรับคุณจากมุมมองของคุณบนยานอวกาศเวลาเพิ่งผ่านไป23ปีเท่านั้นครับแม้การเดินทางข้ามเวลาอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยในทางทฤษฎีมันมีจริงและเครื่องชนอนุภาค LHC อาจทำให้จินตนาการทางวิทยาศาสตร์กลายเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์บางทฤษฎีบอกว่าเราต้องเพิ่มมิติพิเศษให้กับพื้นที่นอกจาก3มิติที่เราเห็นกันอยู่แล้วคือเพิ่มมิติจริงๆขนาดเล็กๆมิติพื้นที่พิเศษมันเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นนะพวกเขาอาจจะสามารถสร้างหลุมดำขนาดจิ๋วขึ้นในเครื่องชนอนุภาคนั้นนะและเป็นไปได้หรือไม่ที่บุคคลลึกลับซึ่งปรากฏตัวในลอสแองเจลิสในคืนนั้นคือผู้เดินทางข้ามเวลาจริงๆเธออาจมาจากอนาคตยุคที่นักวิทยาศาสตร์พบความลับของจักรวาลในที่สุดและสามารถควบคุมการเวลาได้อาจเป็นได้นักฟิสิกส์อย่างเราเชื่อว่าถ้าเดินทางข้ามเวลาได้เราก็ไขปริศนาทั้งหมดได้ถ้าความจริงแท้ที่ขนานเราอยู่เปิดออกและไม่มีอะไรขัดแย้งกันเราจะเปลี่ยนอดีตของจักรวาลคู่ขนานได้นี่ยังหมายความว่าในอนาคตลูกหลานของเราอาจมีพลังงานและความสามารถในการสร้างไทม์แมชชีนดังนั้นวันหนึ่งถ้ามีคนมาเคาะประตูบ้านคุณและอ้างว่าเป็นเหลนของ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 เหลนคุณอย่าปิดประตูใส่หน้าเธอเรื่องนี้แปลกหรือไม่โครงสร้างหินปริศนาชุดหนึ่งในชนบทของนิวแฮมเชียร์จะเป็นสถานที่สักการะและบูชายัญมนุษย์ของพวกนอกรีดเมื่อหลายพันปีก่อนหรือไม่แนวหินที่ตรงกับการโคจรของดาวคือหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ว่านี่คือสถานที่เก่าแก่นี่หมายความว่าชาวยุโรปโบราณข้ามแอตแลนติกมาก่อนโคลัมบัสหลายพันปีแล้วเลย
มันเปิดทางให้เราศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวนี่คือสถานที่อะไรโครงสร้างมันและการมีสถานที่นี้มีความหมายอะไรต่ออเมริกาความจริงในประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าจะคลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงที่เรารู้วันนี้อาจจะพังทลายเพราะการค้นพบในวันพรุ่งนี้และบ่อยครั้งที่การค้นพบเหล่านั้นเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่น่าไปได้ที่สุดเลยตัวอย่างเช่นการศึกษาชั้นหินที่ทับถมกันอยู่ในมุมสวนของชาวไร่ในสหรัฐโดยไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอาจท้าทายทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นไงถ้าชาวยุโรปคนแรกที่มาถึงอเมริกาเหนือไม่ใช่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือแม้แต่พวกไวกิ้งและถ้าไม่ได้มานิวอิงแลนด์เพื่อหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ผู้ตั้งรกรากชาวยุโรปคนแรกมาเพื่อบูชายัญมนุษย์ล่ะในซาเลมนิวแฮมป์เชียร์หินยักษ์ปริศนากลุ่มหนึ่งสูง14ฟุตตั้งล้อมหมู่หินยาว8ฟุตทั้งหมดฝังลงไปในพื้นหินตรงกลางเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนโต๊ะบูชายัญนี่คือเดนิสตูนครอบครัวเขาเป็นเจ้าของแถบนี้มา3ชั่วคนแล้วและเขามีทฤษฎีที่น่าทึ่งสโตนเชื่อว่านี่คือโครงสร้างฝีมือมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในสโตนเฮนจ์ของอเมริกาอาจเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางโบราณคดีแถบซีกโลกตะวันตกที่สำคัญกว่ามีทฤษฎีต่างๆว่าใครสร้างมันถ้าความจริงมันเก่าแก่และถูกสร้างโดยคนยุคเก่าก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนข้ามแอตแลนติกมาแล้ว 2-3,000 ปีก่อนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรือพวกไวกิ้งจะมาถึงอเมริกาด้วยซ้ำฟังดูเพี้ยนใช่ไหมครับแนวคิดที่ว่ามีนักสำรวจข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาอาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนโคลัมบัสเป็นพันๆปีแปลกนะก่อนที่จะขับไล่ความคิดนี้ลองพิจารณาดูเพิ่งจะปี1960นี่เองที่นักโบราณคดีชาวนอร์เวย์แอนอิงสตัดถูกเยาะเย้ยเมื่อเธอเสนอแนวคิดว่าพวกไวกิ้งมาตั้งรกรากในอเมริกาเหนือในศตวรรษที่12แต่กลายเป็นว่ามันจริงการค้นพบของอิงสตัดจึงเปลี่ยนประวัติศาสตร์และที่ตั้งรกรากของไวกิ้งที่เธอพบในนิวฟาวแลนด์แคนาดาตอนนี้เป็นพื้นที่มรดกโลกอย่างเป็นทางการไปแล้วโครงสร้างนี้จะถูกสร้างโดยนักเดินทางโบราณผู้ลึกลับหรือไม่สโตนเชื่อว่าความคล้ายคลึงระหว่างที่ของเขากับโบราณสถานในยุโรปมีกุญแจไขไปสู่ความจริงตรงนี้เรามี2ห้องที่ทำให้นึกถึงห้องที่พบในฝรั่งเศสไอร์แลนด์สเปนและเนเธอร์แลนด์หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เรารู้คือพวกมันมีไว้เพื่อเหตุผลด้านดาราศาสตร์เช่นดูการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆพวกมันเป็นหินระบุตำแหน่งดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเหนือหินเหล่านี้ดวงจันทร์ก็เหมือนกันและนี่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาวันที่ยาวที่สุดของปีวันที่สั้นที่สุดของปีวันวิสุวัตยังมีหินที่เรียงกับวันเปลี่ยนฤดูวันที่อยู่ระหว่างฤดูต่างๆชาวเคโบราณและวัฒนธรรมอื่นๆก็สร้างหินเป็นเครื่องระบุช่วงเวลาเหล่านี้ชาวเคลคือกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปกลางจนถึงประมาณ 1,600 ปีกว่าเราสามารถพบซากโครงสร้างหินของพวกเคลรวมถึงห้องฝังศพที่ทำขึ้นอย่างประณีตได้ทั่วยุโรปมีผู้เสนอแนะว่าชาวเคลเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหินยักษ์โบราณที่โด่งดังที่สุดของอังกฤษด้วย Stonehenge บางคนเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ขนาดยักษ์โดยให้หินเรียงตามตำแหน่งวันเหมายันของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พวกเคลต์มาตั้งรกรากในอเมริกาก่อนโคลัมบัสเป็นพันปีอย่างนั้นหรือทศวรรษที่1970แบร์รี่เฟลิแกนศาสตราจารย์ที่ฮาวาร์ดตะลึงกับหินที่ถูกสลักขึ้นที่นี่และตัวอักษรที่อยู่บนหินคือภาษาที่เรียกว่าไอเบเรียนพูนิกของแถบคาบสมุทรไอเบเรียซึ่งยุคนั้นเป็นที่อยู่ของพวกเคลต์เดวิดบรูนี่นักวิจัยทางโบราณคดีสมัครเล่นสนับสนุนแนวคิดที่ว่าชาวเคลต์ไม่ใช่โคลัมบัสแต่คือชาวยุโรปพวกแรกที่มาถึงโลกใหม่นี้เราคิดว่าพวกเขามาจากไอร์แลนด์แต่ความจริงพวกเขามีต้นกำเนิดอยู่ในยุโรปกลางจากนั้นก็ลงไปที่คาบสมุทรไอเบเรียแต่พวกเคลต์นี่เองที่จากคาบสมุทรไอเบเรียมาตั้งรกรากที่สโตนเฮนจ์ของอเมริกาแห่งนี้สถานที่นี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆใครคือผู้ที่ถูก
แขวนไว้ตามไม้เหล่านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาทำอะไรกันสถานที่ในนิวอิงแลนด์แห่งนี้จะมีเป้าหมายเช่นเดียวกับสโตนเฮนจ์ดั้งเดิมในอังกฤษยุคเก่าหรือไม่อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหินที่ถูกจัดเรียงอย่างดีโดยชาวอังกฤษโบราณเพื่อจุดประสงค์ลี้ลับนอกรีดของพวกเขาถ้าชาวเคลสร้างสโตนเฮนจ์ของอเมริกานี้เป็นสถานที่ทางศาสนาเดนิสสโตนก็มีแนวคิดที่โดดเด่นกว่าพิธีกรรมอะไรที่ถูกประกอบขึ้นที่นี่ผมกำลังยืนอยู่ข้างโต๊ะบูชายันมันคือหนึ่งในลักษณะเด่นของสโตนเฮนจ์อเมริกาโต๊ะนี้วัดได้ยาวประมาณ9ฟุตครับกว้างประมาณ6ฟุตวางอยู่บนเขาหิน4ขาบนผิวหินมีรอยกรีดเป็นร่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเป็นทางน้ำไหลดังนั้นถ้ามีการประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างของเหลวจะไหลตามร่องลงไปยังภาชนะที่นำมารองรับได้ครับแม้เรายังรู้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเคลต์กันน้อยมากแต่ชาวโรมันที่รบกับพวกเขาและแม้แต่ตัวจูลิสซีซ่าเองก็บรรยายถึงวิธีที่พระหรือนักบวชเคลต์บูชายันมนุษย์เพื่อเส้นสังเวยแด่เทพนอกศาสนาหลายองค์การค้นพบโบราณสถานที่ใช้ประกอบพิธีฆ่าหลายแห่งในยุโรปอาจสนับสนุนทฤษฎีนี้เขาหินในซาเลมยังมีอีกลักษณะหนึ่งที่ประหลาดกว่านั้นเดนิสโตนเรียกมันว่าออราเคิลทิวท่อนี้ยาวประมาณ8ฟุตโผล่ออกมาจากใต้โต๊ะบูชายันเสียงจะดังออกมาจากใต้โต๊ะระหว่างทำพิธีคนอาจได้ยินเสียงและคิดว่าเทพเจ้าหรือวิญญาณกำลังพูดกับพวกเขาข้าคือเทพผู้พิทักษ์โลกข้ายอมรับการเส้นสังเวยของเจ้าจงจำไว้ว่าต้องเชื่อนักบวชเสมอเมื่อเราพบโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่ประณีตในทางประวัติศาสตร์พวกมันมีไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือสโตนเฮนจ์ในอังกฤษหรือมหาวิหารนอตเทอร์ดัมในปารีสเวลาที่คนโบราณพยายามสร้างสิ่งที่ประณีตขนาดนี้มันต้องถูกทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาและนั่นทำให้ผมคิดถึงพวกเคลต์อีกครั้งสักราว500ปีก่อนคริสตกาลพวกเขาสร้างของแบบนั้นไปทั่วยุโรปในยุคนั้นและอาจรวมถึงที่นี่ถ้าพวกเขามาอเมริกาอเมริกาถูกก่อตั้งโดยชาวยุโรปยุคเหล็กมันคือทฤษฎีสถานวงการแต่ไม่ใช่ทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นด้วยการวิจัยตั้งแต่ยุค1940แสดงให้เห็นความแตกต่างมากมายระหว่างสิ่งที่เราพบในไอร์แลนด์และสิ่งที่พบบริเวณนี้ข้อแตกต่างหลักๆ ก็คือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างในวิศวกรรมการประกอบสร้างพวกมันผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างยุคก่อนประวัติศาสตร์เจมส์กิชยังเชื่อว่าอารยธรรมโบราณสร้างสถานที่นี้ขึ้นแต่เมื่ออิงจากลายสลักที่พบในเนื้อหินทฤษฎีของเขาคือโครงสร้างดังกล่าวถูกสร้างโดยคนท้องถิ่นที่เรียกว่าคนอเมริกันพื้นเมืองก่อนอื่นเลยคือเราพบงานฝีมือของคนอเมริกันพื้นเมืองมากมายในบริเวณนั้นและงานฝีมือพวกนั้นก็มีตั้งแต่เครื่องขุดและสลักหินของที่ปกติเราคาดว่าเอาไว้ใช้ทาสีและเกลาหินหลักฐานนี้ยังรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่พวกเขาผลิตขึ้นจริงในแถบนี้มีพื้นที่หลุมน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่พวกเขาสามารถจะขุดดินเหนียวมาใช้และข้างๆก็มีพื้นที่เล็กๆที่พวกเขาปั้นหม้อและเผาเครื่องปั้นต่างๆหนึ่งในลักษณะที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับพื้นที่นี้ก็คือว่ามันมีร่องที่ถูกสลักเอาไว้มากมายร่องที่ขูดเนื้อหินออกไปพวกมันทั้งหมดถูกแกะออกจากเนื้อหินโดยใช้ค้อนหินและเทคนิคนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของชาวอเมริกันพื้นเมืองวัฒนธรรมเคลต์ค่อนข้างเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าครับมีเครื่องมือเหล็กทำข้าวของเครื่องใช้ทองคำพวกเขาจึงน่าจะใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่านั้นแทนที่จะเป็นค้อนหินธรรมดาธรรมดาทฤษฎีชาวอเมริกันพื้นเมืองฟังดูสมเหตุสมผลมากแต่เดวิดบรูนี่ไม่คิดเช่นนั้นเอ็มไม่ได้ว่าชาวอเมริกันพื้นเมืองจะเป็นคนสร้างสโตนเฮนจ์ของอเมริกาแต่มันดูผิดปกติสำหรับพวกเขาที่จะทำผมจึงไม่คิดว่าพวกเขาเป็นคนสร้างมันไม่ใช่เรื่องปกติไม่มีชาวอเมริกันพื้นเมืองในส่วนนี้ของประเทศที่สร้างหินแบบนี้
พวกเขามีเครื่องมือหินและใช้หินสร้างบ้านแต่ปกติพวกเขาจะไม่สร้างโครงสร้างหินที่ประณีตแบบนี้เราพอจะพบกระท่อมชื้นๆได้บ้างแต่ที่นี่มีห้องมากเกินไปนอกจากนี้เผ่าอเมริกันพื้นเมืองตามประวัติมากมายพวกเขาถูกกวาดล้างไปจากนิวอิงแลนด์พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่นี้อย่างที่ครอบครองพื้นที่อื่นผมจะไม่บอกคุณว่าพวกเขาไม่ได้สร้างแต่ผมคิดว่าน้ำหนักของหลักฐานนี้บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของอารยธรรมยุโรปโบราณจากโพ้นทะเลมากกว่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ไม่ทราบว่าอารยธรรมโบราณใดสร้างสโตนเฮนจ์ของอเมริกานักโบราณคดีอีกคนหนึ่งเคนนี่เฟเดอร์เชื่อว่าใครก็ตามที่สร้างมันไม่ได้โบราณเลยพวกเคลในนิวอิงแลนด์เมื่อ300ปีก่อนเหรอผมไม่เห็นด้วยนะแต่เอาละโบราณสถานคือที่ที่คนมีความปราณีตมากพวกเขาจะเก็บข้าวของทุกอย่างและจากไปโดยไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแน่เอาล่ะดูเหมือนเรากลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ใครกันที่สร้างโครงสร้างประหลาดที่เหลือเชื่อพวกนั้นน่ะนะใช่พวกเคหรือเปล่าไม่น่าใช่คนอเมริกันพื้นเมืองเหรออาจจะไม่และอีกพวกหนึ่งล่ะทฤษฎีที่โรแมนติกน้อยกว่าหน่อยถ้ามันถูกสร้างโดยชาวไร่ที่เมาไม่กี่คนในศตวรรษที่18ล่ะถ้าสโตนเฮนจ์ของอเมริกาเป็นอย่างที่ผมคิดมันคือโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะของศตวรรษที่19ซึ่งไม่ได้ทำให้มันสำคัญน้อยไปกว่าถ้าถูกสร้างโดยพวกเคลที่เร่ร่อนไปตามตอนใต้ของนิวอิงแลนด์เมื่อ 3,000 ปีก่อนทำให้มันสำคัญต่างกันนะแต่ผมไม่คิดว่ามันสำคัญน้อยลงแค่ต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นทฤษฎีของเฟเดอร์คือโครงสร้างดังกล่าวถูกสร้างโดยลูกหลานชาวเคลผู้ตั้งรกรากในยุโรปที่มาถึงหลังคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลายร้อยปีและนำวิธีสร้างโครงสร้างหินแบบดั้งเดิมมาด้วยใช่ถูกต้องพวกเขาคือชาวเคลแต่เป็นเคลจากปี1800และ1700เพราะพวกเขาคือคนที่ย้ายมาที่นี่เป็นประเด็นที่ดีแต่ทฤษฎีที่ใหม่กว่าเรื่องการอพยพย้ายถิ่นของชาวเคลจะอธิบายจุดประสงค์ที่ดูน่ากลัวที่สุดของสถานที่ได้หรือไม่ทำไมสโตนเฮนจ์ของอเมริกาถึงได้มีโต๊ะบูชายันดูชื่อเมืองสิครับอย่างเช่นในนิวแฮมเชียร์สถานที่ตั้งของสโตนเฮนจ์อเมริกาในเมืองหรือชนบทอย่างลอนดอนเดอรี่ทำไมถึงชื่อลอนดอนเดอรี่ก็เพราะคนที่อยู่ที่นี่มาจากเกาะอังกฤษยังไงล่ะพวกเขาคือเคลหินพวกนี้ถูกพบทั่วนิวอิงแลนด์เราจึงเหลือเพียงตัวเลือกเดียวของแบบนี้มีไว้บูชายันมนุษย์ซึ่งทำกันอย่างแพร่หลายทั่วนิวอิงแลนด์หรือเรามีอย่างอื่นให้ค้นหาต่อผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าถ้าคุณค้นคำว่า Limestone หรือ Cypress Stone คุณจะพบโบราณสถานบางแห่งที่ขายหินแบบนั้นให้คุณถ้าคุณรู้เรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการในยุคโบราณคุณจะเข้าใจและเรารู้ว่าหินแบบนั้นถูกพบทั่วนิวอิงแลนด์พวกมันถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางโลกหลายอย่างไม่ใช่การบูชายันมนุษย์แต่ความจริงอาจเป็นการทำน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือด่างสบู่ของที่คนทำขึ้นอย่างนั้นวัตถุแบบนั้นคือสิ่งที่เราในโลกยุคใหม่ลืมไปแล้วว่าเคยมีเราไม่ได้คั้นน้ำแอปเปิลเองไม่ได้ทำด่างสบู่ใช้เองอีกแล้วดังนั้นนั่นคือของที่เด็กเล็กทุกคนบอกคุณได้ว่าอ๋อใช่เราใช้มันทำสบู่แต่สมัยนี้กลายเป็นปริศนาที่ลึกลับกันไปแล้วร่องน้ำบนโต๊ะหินหนัก4ตันมีไว้ให้น้ำแอปเปิลไหลไม่ใช่เลือดคนจริงหรือมันอาจเป็นทฤษฎีที่มีเหตุผลที่สุดแต่ความลึกลับของสโตนเฮนจ์อเมริกาไม่สามารถกระจ่างชัดได้มากกว่านี้หลุมเผาถ่านที่นั่นถูกตรวจอายุจากคาร์บอนและเชื่อกันว่ามันเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเดนิสสโตนยังเชื่อว่าสถานที่ของเขาคือข้อพิสูจน์ว่าคนโบราณสร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่การมาถึงของวันอายันที่นี่อย่างที่พวกเขาคงทำที่สโตนเฮนจ์ของจริงการเรียงตัวของดวงดาวคือหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ว่าสถานที่นี้โบราณมันใช้กับปัจจุบันไม่ได้แล้วเพราะองศาการเอียงตัวของโลกเปลี่ยนไปปี1977เราใช้เวลา4ปีในการสำรวจข้อมูลเราส่งมันไปศูนย์ดาราศาสตร์ของฮาวาร์ดสมิธโซเนียนที่เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์
พวกเขานั้นมันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าถ้าหินพวกนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางดาราศาสตร์มันก็ได้ผลเมื่อ 1,800 ปีก่อนคริสต์กาลบวกลบประมาณ200ปีเราวัดอายุจากคาร์บอนตั้งแต่ยอดเดินเขาราว16ลูกในบริเวณหลักๆซึ่งก็คือที่ที่เรายืนอยู่ผลคาร์บอนที่เก่าแก่ที่สุดคือ 4,000 ปีมันสอดคล้องกับผลและข้อมูลทางดาราศาสตร์ค่อนข้างมากStonehenge อเมริกาอาจเป็นข้อพิสูจน์ว่าชาวยุโรปโบราณเดินทางมาถึงอเมริกาเหนือหลายพันปีก่อนโคลัมบัสหรืออาจเป็นตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างของคนอเมริกันพื้นเมืองที่หายากหรือเป็นแค่โรงงานแปลกๆที่ชาวไร่สร้างขึ้นเพื่อทำน้ำแอปเปิลไซเดอร์มีเพียงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนต้นกำเนิดและจุดประสงค์ของ Stonehenge ของอเมริกายังเป็นปริศนาเรื่องนี้แปลกหรือไม่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ผมมีสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผมคือผมคุยกับต้นไม้จับพวกมันแล้วก็เอาใจใส่ด้วยความรักและทนุถนอมทำไมเพราะผมเชื่อว่าต้นไม้ก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละพวกมันมีอารมณ์และรู้สึกได้เหมือนคุณกับผมพวกมันรักได้กลัวได้ห่วงหาอาทรได้และสื่อสารได้ครับคุณไม่เชื่อว่าพืชมีความรู้สึกนึกคิดอ่ะใช่ไหมไม่เหรองั้นก็ดูนี้สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายที่อยู่บนพื้นโลกสัญชาตญาณเป็นตัวกำหนดให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความก้าวหน้าที่สุดสามารถคิดได้มีเหตุผลและอารมณ์แต่หลักฐานใหม่ที่น่าตกใจบอกว่าพืชก็อาจมีความสามารถเช่นนี้เหมือนกันและที่ดูลึกลับกว่านั้นก็คือพวกมันอาจมีพลังจิตด้วยนี่คือจินตนาการทางวิทยาศาสตร์หรือข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยพยายามศึกษาการสื่อสารระหว่างสายพันธุ์เรื่องนี้แปลกหรือไม่เรื่องของเราเริ่มในอิตาลีที่ทิคาโลซิกนอซีทำไร่องุ่นขนาด24เอเคอร์บนเนินเขาของทัสกานีด้วยความรักดนตรีคาโลจึงกล่อมคนเก็บองุ่นในไร่ด้วยแอคคอร์เดียนแต่ในปี2002คาโลตะลึงกับอำนาจที่แท้จริงของเสียงดนตรีในฐานะที่มันเป็นวิธีควบคุมสัตว์รบกวนมิให้ทำลายพืชผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซิกนอซีจึงตั้งลำโพงดังๆไว้ทั่วไร่องุ่นเพื่อเปิดดนตรีคลาสสิกตลอด24ชั่วโมงสัตว์รบกวนตกใจหนีไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับมีบางอย่างเกิดขึ้นอีกบางอย่างที่แปลกมากองุ่นในไร่ที่อยู่ใกล้ลำโพงที่สุดเติบโตใหญ่กว่าองุ่นในที่อื่นๆถึง 50% พวกมันโตเร็วกว่าและยังงอกไปทางแหล่งเสียงดนตรีด้วยมันวิเศษมากที่ได้เห็นแล้วมันก็แทบไม่น่าเชื่อกิ่งก้านต่างๆงอกยาวขึ้น4เท่าส่วนใบก็ใหญ่ขึ้น2เท่าเสียงจึงเปรียบเหมือนแสงแดดทำไมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมีคำอธิบายที่มีเหตุผลหรือมันแปลกเกินกว่าจะอธิบายเสียงสูงๆจากบทเพลงที่ประณีตของบาร์กและโมซาร์ทปฏิวัติวิธีที่เราปฏิบัติต่อพืชของเราอย่างนั้นเลยนักวิจัยพบว่าเพลงยอดนิยมอย่าง Bridge Over Troubled Water ของ Simon & Garfunkel และเพลง Pastoral Symphony ของ Beethoven นั้นทำให้โคนมให้น้ำนมมากขึ้นถึง1ลิตรต่อวันเลยทีเดียวทำไมเพราะเราพบว่าดนตรีสบายๆลดความเครียดให้กับสัตว์ได้วัวที่มีความสุขให้นมมากขึ้นครับสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับต้นไม้หรือเปล่าหน้าองุ่นที่ผ่อนคลายด้วยดนตรีรสนิยมดีๆจะโตเต็มที่เร็วขึ้นไหมพืชจะมีภูมิปัญญาที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ถึงหรือไม่นักพฤกษศาสตร์ดร.ใจดีปมาทรบอกว่าองุ่นที่ตอบสนองต่อเสียงดนตรีสามารถอธิบายได้มาอย่างโดยพื้นฐานแล้วเรากำลังพูดถึงการสั่นสะเทือน
พืชสามารถแสดงการรับรู้เบื้องต้นพวกมันสามารถจับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวซึ่งอ่านค่าได้เป็นแรงกระตุ้นไฟฟ้าพอมีเรื่องของดนตรีคลาสสิกเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจมีโทนเสียงจังหวะหรือระดับการสั่นสะเทือนที่พืชตอบสนองได้ดีกว่ากับดนตรีประเภทนั้นคลื่นเสียงคือแรงสั่นสะเทือนในอากาศก่อให้เกิดความถี่ระดับต่างๆพืชสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเสียงดนตรีด้วยใบหรือไม่ก็ยากในดินนักวิจัยเสนอแนะว่าพืชอาจตอบสนองต่อดนตรีโดยเพิ่มการแสดงออกของพันธุกรรมกระตุ้นการเจริญเติบโตงั้นพืชก็สัมผัสดนตรีไม่ใช่ได้ยินเสียงสินะความงอกงามหรือว่าความเหี่ยวเฉาขององุ่นเป็นแค่การตอบสนองทางชีวภาพที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเสียงอย่างนั้นเหรออาจจะแต่ซูซานดัตลีย์นักนิเวศวิทยาที่ศึกษาวิวัฒนาการของพืชมีอีกทฤษฎีหนึ่งในการอธิบายสาเหตุที่องุ่นในไร่ของคาร์ลูจึงโตเร็วนักและอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของพืชในไร่องุ่นด้วยต้นไม้ทุกต้นมีพ่อมีแม่ไร่องุ่นในทัสคานีอาจแสดงปฏิสัมพันธ์กันได้ดีกว่าเพราะพวกมันถูกปลูกติดกับแม่พันธุ์สำหรับพืชบางชนิดเรารู้ว่าพวกมันแสดงออกได้ดีกว่าเมื่ออยู่ใกล้แม่พันธุ์ของมันงานวิจัยของฉันแสดงให้เห็นกลไกที่เป็นไปได้ค่ะพวกมันไม่มีพฤติกรรมแก่งแย่งชิงดีเมื่ออยู่ใกล้กับญาติร่วมต้นนี่คือทฤษฎีที่สมเหตุสมผลที่สุดเลยเพื่อให้ได้องุ่นที่เหมือนกันหมดไร่องุ่นส่วนใหญ่ใช้วิธีตัดจากต้นที่แข็งแรงจากนั้นก็นำไปติดตาต่อกิ่งนี่หมายความว่าองุ่นส่วนใหญ่ในไร่จะมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกันอย่างใกล้ชิดฉันศึกษาว่าพืชจำได้ไหมว่าต้นไหนเป็นญาติของมันและมีพฤติกรรมต่างไปไหมมาอยู่กับญาติๆนะคะสิ่งที่เราพบก็คือพืชตอบสนองต่อน้ำต่างออกไปเมื่ออยู่กับต้นกล้าอื่นๆเราจึงแช่ต้นกล้าในน้ำแล้วเอาออกมาเอาต้นกล้าทดลองใส่ลงไปแล้วก็วัดขนาดรากของมันจะงอกยาวกว่าถ้าต้นแรกนั้นเป็นพืชแปลกหน้าแต่ถ้าต้นแรกเป็นญาติกันเราจะเห็นความแตกต่างเรายกมันขึ้นและแช่กลับลงไปอีกครั้งนึงเราเห็นบางอย่างละลายในน้ำค่ะสารเคมีซึ่งรากอาจปล่อยออกมาในน้ำพวกมันตอบสนองต่อสารนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะพืชแข่งกันหาทรัพยากรที่จำกัดเช่นแสงแดดสารอาหารและน้ำซึ่งแปลว่าสมการนี้มีผู้ชนะและผู้แพ้งานวิจัยของดัตลีย์แสดงให้เห็นว่าเมื่อพืชเติบโตข้างญาติของตัวเองพวกมันจะร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดและมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้ทั้งหมดเนื่องจากตามปกติชาวไร่องุ่นจะปลูกแต่องุ่นชนิดเดียวกันไม่ปลูกพืชที่แตกต่างกันมากไว้ด้วยกันนะคะดังนั้นแทนที่จะแข่งแย่งกันเพราะความแตกต่างพวกมันกลับแบ่งปันกันได้ดีกว่าเพราะพวกมันแข่งกันเองน้อยลงโอเคล่ะผมอาจจะพูดถึงต้นไม้ผิดชนิดก็ได้ขอโทษครับขอโทษด้วยถ้าองุ่นที่ทัสคานีกับต้นไม้ทั่วไปไม่ได้สุกงอมไม่ได้ตอบสนองไม่ได้เติบโตและแข็งแรงเพราะพวกมันรักดนตรีแต่เป็นเพราะพวกมันรักกันเองล่ะแต่คำอธิบายเรื่องคลื่นญาติพอจะไขปริศนาในไร่องุ่นที่อิตาลีได้หรือไม่ความผูกพันในคลื่นญาติอาจทำให้องุ่นงอกงามได้ดีกว่าแต่ทำไมบางต้นจึงงอกไปทางลำโพงคำตอบจะแปลกกว่าทุกอย่างที่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จินตนาการไว้หรือไม่อย่างที่นักวิจัยหลายคนเชื่อองุ่นและต้นไม้อื่นรับรู้ความรู้สึกและแสดงทางเลือกจากจิตสำนึกของตัวเองได้หรือไม่ผมเชื่อว่าต้นไม้มีความรู้สึกแต่พวกมันจะรับรู้ความคิดของเราหรือของสัตว์อื่นรอบตัวได้อย่างแม่นยำหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ผมจะไม่เลยเถิดไปจนพูดว่าใช่พวกมันมีพลังจิตและก็อะไรต่างๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมบอกได้แน่ๆคือพวกมันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ง่ายมากและนั่นอาจจะสะท้อนถึงกระบวนการคิดที่เหนือกว่านั้นเราไม่รู้หรอกครับในเรื่องนี้
จดีปและผู้ช่วยของเขาแซกกำลังจะนำทฤษฎีดังกล่าวไปทดสอบพวกเขาจะนำเครื่องโพลิกราฟมาติดไว้กับต้นไม้นี้ตู้เซ็นเซอร์จะจับความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยนิดที่พืชมีต่อกระแสไฟฟ้าเพื่อดูว่ามันตอบสนองต่อสิ่งร้าวต่างๆอย่างไรถ้าอ่านค่าที่พืชตอบสนองต่อไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนก็อาจเป็นได้ว่าพืชสามารถอ่านความคิดของมนุษย์ได้ผมอยากรู้จริงๆว่าผลจากการทดลองนี้จะเป็นยังไงเพราะมันอาจเป็นการเปิดทางสู่งานวิจัยที่ผมจะทำโดยตรงเพราะถ้าผลเป็นบวกการตอบสนองเป็นบวกผมก็อยากติดตามมันในแง่ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นอีกนะครับสำหรับการทดลองครั้งแรกพวกเขาจะทดสอบสิ่งที่คนส่วนหลายคนเชื่อว่าจริงต้นไม้ตอบสนองต่อสัมผัสของมนุษย์ได้รูปไร้ใบและลำต้นของมันเบาๆไม่เสียใจนะแซกแต่ไม่มีการตอบสนองตอนนี้พวกเขาจะพยายามในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเคยลองมาก่อนคิดร้ายกับมันพวกเขาจะดูว่าพืชมีพลังจิตหรือไม่ไม่มีการตอบสนองเลยได้แค่นี้แหละใช่เรายังไม่ได้รับการตอบสนองเลยใช่ไหมเนื่องจากไม่มีการตอบสนองจะดิบและซักจะยกระดับความเข้มข้นในการทดลองถัดไปพวกเขาจะคุกคามต้นไม้ด้วยความรุนแรงตัดกลับตัดมาซะฮัลโหลเดี๋ยวก่อนทันทีที่เรากำลังจะตัดมันกราฟก็กระดิกใหญ่เลยครับมันน่าสนใจมากเพราะจากระดับต่ำๆเส้นกราฟตีขึ้นตีขึ้นลดลงตีขึ้นไปอีกครั้งจากนั้นก็เริ่มคงอยู่ที่อีกระดับหนึ่งกราฟกระดิกก่อนที่เราจะลงมือตัดจริงๆน่าทึ่งที่ก่อนตัดต้นไม้เส้นกราฟกระดิกอย่างเห็นได้ชัดบนเครื่องจับเท็จซึ่งบ่งชี้ถึงการตอบสนองทางจิตของต้นไม้นั่นอาจบอกได้ว่าพืชอ่านใจของแซกได้นี่เกือบเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับต้นไม้ที่จะกระวนกระวายเมื่อเราไปหามันพร้อมกันไกลด้วยเจตนาที่ชัดเจนมาก อย่างน้อยก็ในความคิดแม้จะไม่พูดดังนั้นเราอาจกำลังเห็นบางอย่างที่เป็นความจริงอยู่ก็ได้ถ้าว่ากันตามวิทยาศาสตร์เราแทบจะถือว่าสิ่งนี้เป็นผลลัพธ์ไม่ได้จนกว่าเราจะได้ผลซ้ำหลายครั้งแต่ความจริงคือผมประหลาดใจกับมันมากเพราะผมไม่ได้คาดมาก่อนเลยเราลองกับต้นไม้ต้นหนึ่งและลองกับต้นอื่นด้วยสถานการณ์ที่ต่างกันไปเราพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วจู่ๆแซกก็เอามาพร้อมกันไกลผมว่าเขามีเจตนาที่ชัดเจนที่จะคุกคามมันแล้วกราฟก็กระดิกก็เห็นชัดเจนอย่างมากๆเลยแหละครับดังนั้นถ้ามนุษย์จะพิสูจน์ว่าต้นไม้มีความรู้สึกนึกคิดหรือพลังจิตก็ต้องค้นคว้าวิจัยกันต่อไปหากพิสูจน์ได้ว่าจริงมันจะมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งมันจะเขย่าความคิดพื้นฐานที่มนุษย์เรามีต่อพืชและเราต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อสายพันธุ์ลึกลับนี้ทันทีเรื่องนี้แปลกหรือไม่เราได้ชมเรื่องแปลก3เรื่องพร้อมกับคำอธิบายต่างๆที่เป็นไปได้ผู้หญิงที่ปรากฏตัวจากอากาศธาตุในห้องน้ำที่ LAเธอใช้รูหนอนเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่าเธอเดินทางเร็วกว่าแสงอย่างนั้นหรือเรื่องแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่โครงสร้างหินลึกลับในนิวอิงแลนด์ข้อพิสูจน์ว่าชาวเคลโบรานมาตั้งรกรากในสหรัฐหรือมันถูกสร้างโดยชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือมันถูกสร้างในยุคหลังๆเพื่อเป็นโรงงานผลิตเหล้าองุ่นในอิตาลีดูเหมือนจะตอบสนองต่อเพลงของโมซาร์ทพืชมีความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาเหนือมนุษย์หรือไม่คุณตัดสินเอาเองครับพบกันใหม่ในคราวหน้ากับอีกหลายเรื่องราวที่แน่นอนว่ามันแปลกแต่จริง